ถ้าช่วยตัวเองมากไปอาจถึงขั้นเป็นหมันหรือเสียชีวิตไหมครับแล้วจริงไหมถ้าช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยจูจะใหญ่ก็ช่วยตัวเองบ่อยๆก็ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าจูจะใหญ่นะคะนะคะมันก็เป็นการบริหารจูอย่างหนึ่งก็ให้ทำให้คงรูปแต่มันจะใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใหญ่นะคะค่ะแล้วอันที่หนึ่งนะคะแต่ทำให้มีสมรรถภาพนะคะการที่หลังการที่หลังเยอะๆก็จะทำให้เหมือนกับรับมีดนะคะก็คือจะหลังได้แต่บางคนก็ไม่ถูกวิธีอีกก็คือเร่งตัวเองมากอันนี้ก็จะไปติดกับการหลังเร็วขึ้นมานะคะหรือบางคนก็ติดกับการหลังมากติดกับการช่วยตัวเองแล้วหลังมากพอมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดไม่หลังนะคะนั้นการช่วยตัวเองก็เป็นดาบสองคมดาบหนึ่งก็ดีนะคะทำให้เรารู้จักตัวเองตรงไหนจุดชอบจุดไม่ชอบนะคะทำยังไงถึงจะหลังนะคะมีการผ่อนคลายทางเพศแต่จะมีข้อเสียก็คือเรื่องของหลังเร็วและไม่หลังนะคะก็คือติดการช่วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ฉะนั้นบอกว่าจูใหญ่เนี่ยก็คงไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่มีสมรรถภาพดีขึ้นนะคะการช่วยตัวเองนี้นะคะถ้าทำได้เหมาะสมโอ้ก็ลดต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากลงนะคะนี่เป็นงานวิจัยที่ไปเซิร์ชดูก็ชัดเจนนะคะแต่ต้องช่วยตัวเองหลายครั้งวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะในวัยรุ่นอาจจะช่วยตัวเองได้บ่อยนะคะถามว่าช่วยตัวเองตายไหมต่างค่ะมันมีไหมที่ตายคามือเนี่ยค่ะคุณหมอตายคามือก็คือจะต้องช่วยตัวเองอย่างหน้าหวัดเสียวมากนะคะเชอรี่เคยบอกน้องต่างไปอยู่ในรูในร่องอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่นะคะหรือไปช่วยตัวเองในที่ขาดอากาศหมายถึงว่าปกติช่วยตัวเองไม่น่าตายในสภาพธรรมดานะคะในใช้มือหรือใช้แต่ถ้าก็มีอุปกรณ์โหดนะคะหรือมีเซ็กทอยแบบโหดๆนะคะก็สรุปว่าช่วยตัวเองก็ต้องอย่าสนุกอย่าขนองโหมันบางทีมันก็ไปดูในคลิปนะต่างหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องดูมันของปลอมของจริงด้วยนะต้องดูเขาหลอกเราได้มันนะเขาก็พูดไปเรื่อยเลยว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันจะมาตายกับเรานะคะดังนั้นคนที่ช่วยตัวเองโดยเฉพาะน้องๆนะคะก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ทำตามคนโกหกไปเรื่อยนะคะซึ่งจะเกิดอันตราย